วนโมกอยู่ที่ไหนถ้าตอบภาษาคนธรรมดาธรรมดามันก็ว่าอยู่ที่เลขที่68หมู่ที่6ตำบลละเม็ดอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีทีนี้ถ้าเป็นภาษาที่ลึกไปกว่านั้นเป็นภาษาธรรมะท่านก็จะตอบเป็นทางว่าหากคำว่าโมกนั่นแปลว่าเกลี้ยงคนที่จิตมันโมกคือจิตมันเกลี้ยงก็คือภาวะของจิตที่เกลี้ยงจากกิเลสจากสิ่งสกปรกสิ่งหุ้มห่อปรุงแต่งยึดถือถ้าจิตมันมีความคิดประเภทกิเลสมีความคิดปรุงแต่งขึ้นมาเป็นตัวกูมันก็มีความคิดประเภทของกูตามเป็นเงามาแล้วไม่ต้องสงสัยนั่นคือจิตที่มันรกคนมีจิตเกลี้ยงอยู่ที่ตรงไหนที่ตรงนั้นเป็นสวนโมกจะเป็นป่าไม้หรือเป็นสวนหรือเป็นอะไรก็ตามอยู่ที่ไหนก็ได้ไปอยู่ที่บ้านคุณก็ได้นะถ้าคุณมีจิตเกลี้ยงดังนั้นการที่จะมีสวนโมกหรือไม่มันก็อยู่ที่การฝึกฝนอบรมจิตเองถึงเรียกว่าจิตตภาวนาจิตตภาวนาก็คือการทำจิตให้โมกในตัวเองถ้าเข้าใจตามที่ว่านี่แล้วสามารถจะทำให้มีสวนโมกอยู่ตลอดกาลหรือว่าอยู่ในสวนโมกได้ตลอดกาล